ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเปิดหนังสือพิมพ์เก่าอ่านชนวน6ตุลาผ่านข่าวก่อนเกิดเหตุเผยแพร่เมื่อวันที่5ตุลาคมปี2012 5ตุลาคมปี2555ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความใน Facebook วันนี้เมื่อ36ปีก่อนโดยนำรูปปกหนังสือพิมพ์เก่าจากฉบับต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวสยามบ้านเมืองไทยรัฐบางกอกโพสต์ประชาชาติเปรียบเทียบการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมใหญ่ของประชาชนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่1 2 3 4 5ตุลาคมปี2519ก่อนเกิดเหตุกวาดล้างนักศึกษาและประชาชนในวันที่6ตุลาคม2519สำหรับในวันนี้5ตุลาคมเมื่อ36ปีที่แล้วสมศักดิ์ได้วิเคราะห์ข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆไว้ว่าชนวนของการจุดประเด็นเรื่องละครแขวนคออันเป็นเหตุให้ฝ่ายขวาลุกฮือและมีการกวาดล้างผู้ชุมนุมอย่างโหดเหี้ยมนั้นถูกจุดขึ้นจากประเด็นเพียงเล็กน้อยจากเวลาอันรวดเร็วเพียงใดทั้งที่สื่อมวลชนเกือบทั้งหมดรวมทั้งดาวสยามเองก็นำเสนอการแสดงละครในวันที่5ตุลาคมเป็นเพียงข่าวเล็กๆที่แทบไม่ได้รับความสนใจรายละเอียดมีดังนี้วันนี้เมื่อ36ปีก่อน5ตุลาคม2519ทั้งพาดหัวและรายงานของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่วางตลาดในเช้าวันอังคารที่5ตุลาคมไม่มีวี่แววหรืออะไรแม้แต่นิดเดียวที่จะส่อให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าทุกฉบับรายงานการยกระดับการต่อต้านถนอมที่นำโดยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในเย็นวันก่อนหน้านั้นวงเล็บจันทร์ที่4มีการจัดชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวงเป็นครั้งแรกแล้วการชุมนุมได้ยืดเยื้อคือไม่สลายแต่ผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนมาใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ชุมนุมข้ามคืนยืดเยื้อต่อแต่จะว่าไปแล้วนี่ก็เป็นอะไรที่คาดเดาได้เพราะยุคสมัยนั้นถ้ามีเรื่องประท้วงใหญ่มากๆก็จะลงเอยในลักษณะนี้คือนักศึกษาจัดชุมนุมยืดเยื้อในธรรมศาสตร์ก่อนหน้านั้นเพียงเดือนเศษก็มีกรณีลักษณะนี้เมื่อประภาสจารุเสถียรลักลอบเข้ามาในประเทศไทยความแตกต่างคือครั้งถนอมนี้การชุมนุมในลักษณะนี้เริ่มช้ากว่าคือเริ่มหลังจากที่ถนอมเข้ามาแล้ว2สัปดาห์ไม่ใช่เริ่มทันทีเหมือนครั้งประภาสรายละเอียดที่ต่างกันออกไปบ้างอีกอย่างหนึ่งก็คือการชุมนุมยืดเยื้อในธรรมศาสตร์เพื่อประท้วงถนอมที่เริ่มขึ้นในเย็นวันที่4ตุลาคมนี้มีขึ้นพร้อมกับการเริ่มฤดูการสอบไล่ของนักศึกษาพอดีหมายความว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ต้องงดการสอบไปโดยปริยายและเรื่องนี้เองที่นำไปสู่เหตุการณ์เล็กๆที่ไม่ได้มีใครสนใจหรือให้ความสำคัญมากคือการจัดชุมนุมภายในของนักศึกษาธรรมศาสตร์เองซึ่งส่วนใหญ่คือนักศึกษาปีหนึ่งที่ทำกิจกรรมที่ลานโพในตอนเที่ยงของวันเดียวกันนั้นเพื่อนชักชวนให้นักศึกษาปีหนึ่งที่ต้องมาเข้าสอบงดสอบวงเล็บไม่ค่อยได้ผลนักนักศึกษาธรรมดาที่ไม่ใช่เด็กกิจกรรมก็ยังเข้าสอบต่อไปมีการจัดแสดงละครหรือฉากสั้นๆไม่กี่นาทีประกอบเพื่อเรียกร้องความสนใจโดยหยิบเอาเหตุการณ์ฆ่าแขวนคอช่างไฟฟ้าที่นครปฐมสองคนมาแสดงสลับกับการให้ปาร์คย่อยๆด้วยเครื่องเสียงเล็กๆการจัดชุมนุมภายในของนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ว่านี้เป็นเรื่องกิจกรรมภายในที่นักศึกษากิจกรรมในธรรมศาสตร์โดยเฉพาะปีหนึ่งทำกันเองไม่ได้เป็นมติของหรือเกี่ยวข้องกับศูนย์นิสิตแน่นอนว่านักสือพิมพ์ทุกฉบับก็มาทำข่าวถ่ายภาพกันแต่ก็ไม่มีฉบับไหนให้ความสำคัญมากไทยรัฐฉบับเช้าวันต่อมาลงรูปดร.ป่วยมาห้ามปรามให้เลิกชุมนุมหลังการชุมนุมดำเนินไปจนเรียกว่าเกือบจบแล้วคือหมดเวลาพักเที่ยงกำลังจะเริ่มสอบตอนบ่ายโมงแล้วด็อกเตอร์ป่วยต้องการให้เลิกเพื่อไม่ให้รบกวนการสอบวงเล็บถ้าด็อกเตอร์ป่วยไม่มาห้ามปรามพวกเราเองก็คงอยู่ต่อไปอีกไม่นานปล่อยให้นักศึกษาที่สอบกันไปแต่ละครเล็กๆที่ว่าไทยรัฐก็ไม่รู้สึกน่าสนใจพอที่จะลงวงเล็บจริงๆที่ลงรูปการชุมนุมหน้าหนึ่งก็เพราะมีด็อกเตอร์ป่วยมาประทะกับนักศึกษาตามคำโปรยหัวที่ออกจะเวอร์ของไทยรัฐนั่นแหละ
ลำพังการชุมนุมเล็กๆแบบนี้คงไม่เป็นข่าวอะไรหนังสือพิมพ์ประชาชาติลงรูปละครที่แสดงเพื่อเรียกร้องความสนใจว่าเป็นเพียงรูปเล็กๆแทบจะดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรเพราะไม่มีการบรรยายไว้ด้วยว่ารูปอะไรวงเล็บนอกจากส่วนภาพเล็กเป็นการประท้วงของนักศึกษาที่ลานโพใครที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ยากจะดูรู้เรื่องว่าในภาพเป็นอะไรและก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรที่สำคัญหนังสือพิมพ์ขวาจัด2ฉบับในขณะนั้นคือดาวสยามกับบ้านเมืองไม่ให้ความสำคัญเลยจะเห็นว่าไม่มีแม้แต่รูปอะไรที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนักศึกษาเลยที่ลานโพและละครที่ว่าแต่ด้วยความบังเอิญหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบางกอกโพสต์คงเห็นว่าภาพละครลึกฉากที่แสดงเรียกความสนใจนักศึกษาที่กำลังเข้าสอบว่าออกมาแล้วดูดีเด่นเลยนำมาตีพิมพ์ในหน้าหนึ่งและเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวในเช้าวันอังคารที่5ที่ลงภาพการแสดงเรื่องละครที่ว่านี้และเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวในเช้าวันอังคารที่5ที่ลงภาพและเรื่องการแสดงละครที่ว่านี้อย่างชัดเจนวงเล็บถ้าไม่นับประชาชาติที่ลงรูปนิดเดียวแทบจะดูไม่ออกเดอะเนชั่นมีภาพละครเช่นกันแต่ถ่ายจากด้านข้างและโพสต์ดูจะเป็นฉบับเดียวที่รู้สึกว่าละครนี้แสดงได้ผลหรือมีผลสะเทือนต่อคนที่ได้ดูวงเล็บผมเดาได้ว่าส่วนหนึ่งที่โพสต์ให้ความสัมพันธ์กับละครเพราะต้องการเล่นข่าวที่สีสุกอธิบดีกรมตำรวจออกมายอมรับว่าการฆ่าแขวนคอช่างไฟฟ้า2คนเป็นฝีมือตำรวจและด้วยความบังเอิญเช่นกันในเช้าวันที่5นี้กลุ่มฝ่ายขวาที่แทบไม่มีท่าทีสนใจหรือรู้จักที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มผู้รักชาติและชมรมแม่บ้านไม่กี่ร้อยคนที่ไม่พอใจกับเรื่องที่สมัครสุนทรเวชและบุญสิริธรปีกขวาประชาธิปัตย์กำลังถูกกีดกันออกจากครม.ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ที่เป็นข่าวต่อเนื่องมาหลายวันได้พากันมาชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลจนถึงประมาณหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยใกล้จะเลิกชุมนุมอยู่แล้วบังเอิญก็มีบางคนในหมู่เหล่านั้นเห็นภาพขึ้นมาว่าภาพหน้าหนึ่งในบางกอกโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการแขวนคอช่างไฟฟ้าที่นครปฐมภายในไม่กี่ชั่วโมงในช่วงบ่ายถึงค่ำวันอังคารที่5ตุลาข่าวลือเรื่องนักศึกษาแขวนคอหุ่นเหมือนวงเล็บนี่คือเนื้อหาของข่าวลือตอนแรกก็แพร่สะพัดในหมู่ของพวกกำลังขวาจัดในตอนนั้นราวกับไฟลามทุ่งโดยมีหนังสือพิมพ์ดาวสยามวงเล็บที่ตอนแรกไม่รู้สึกว่าละครดังกล่าวมีอะไรพอจะรายงานในเช้าวันนั้นด้วยซ้ำและวิทยุยานเกาะก็เป็นตัวจุดไฟและช่วยกระพือภายในไม่กี่ชั่วโมงกำลังที่อยู่ในการควบคุมของขวาจัดได้รับการระดมขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งประเภทมวลชนจัดตั้งวงเล็บลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงนพลแต่ที่สำคัญคือการเคลื่อนพลของกำลังติดอาวุธโดยเฉพาะในแวดวงตำรวจและที่สำคัญที่สุดคือตำรวจพลร่มตะเวนชายแดนที่ถูกเคลื่อนกำลังมาจากหัวหินในช่วงกลางดึกตี2ของคืนวันอังคารที่5ต่อเนื่องถึงวันพุธที่6ตุลาปี2519เป้าหมายการโจมตีคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท